ระบาดผู้การโคราชเคลื่อนไหวสั่งดำเนินการอย่างเด็ดขาดดาบตำรวจนอกคอกถ่ายเงินรถบรรทุกกรณีคลิปคนในเครื่องแบบตำรวจกำลังรับเงินจากชาวบ้านมีการนับเงินและให้คืนกับคนขับรถบรรทุกจำนวน 1,000 บาทโดยมีเสียงระบุว่าให้คืนเป็นค่าน้ำมันอ้างว่าจะบอกกับนายว่ารับมาเพียง 11,000 บาทเท่านั้นเพราะรู้สึกเห็นใจลูกหลานบ้านเดียวกันมีการเบ่งส่วนเบ่งกันดีบ่ดีเหมือนทำกันจนชินเป็นเรื่องปกติโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้เผยว่าให้คลิปมันเล่าเรื่องรอคำอธิบายจากอีกฝั่งนะนี่แค่ด่านตำรวจนะไม่ใช่วิ่งไปหาด่านเลยจอดอยู่ร้านเต็งโมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิกัดน้องสวงแต่คุณตำรวจคราบพลเมืองดีมาถามใบขับขี่ตรวจฉี่ไม่มีอะไรให้เจอเลวนี่ก็บินออกจากโรงงานเกิน30โลซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจในการชั่งให้เกินเพราะใช้รถตักขึ้นให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอาจริงๆนะแค่น้ำหนักตัวคนขับก็เกินแล้ว30โลจอดกินข้าวข้างทางน้ำกากก็ไหลออกเป็นร้อยโลแล้วถ้าคุณมีตาช่างลอยมาช่างอีกจะไม่ว่าเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่คุณไม่มีตาช่างไงอาจจะขังคุกฟ้องศาลบอกคุยกันนอกรอบข่มเหงขูดรีดเข้าไปประชาชนกว่ากูจะได้แต่ละบาทเงินหมื่นเอ็ดก็ลอยไปกับตาไม่มีใบเสร็จมีหน้าคืนมาให้ค่าน้ำมันถูเยดูเอาเด้อพี่น้องงึดหลายพิกัดน้องสวงประเทศสชาติจงเจริญขออนุญาตหยาบคายแชร์ให้โลกรู้หลังจากเรื่องดังกล่าวมีการแชร์กันไปเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ทางพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญรองโฆษกตำรวจเปิดเผยถึงกรณีที่มีการแชร์คลิปเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับเงินจากคนขับรถบรรทุกเหตุเกิดในท้องที่สภ.หนองสวงจว.นครราชสีมาว่าได้รับรายงานจากพ.จว.นครราชสีมาว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าบุคคลที่ปรากฏตามคลิปเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจริงยศดาบตำรวจตำแหน่งผบ.หมู่ป.สภ.หนองสวงโดยได้มีคำสั่งให้สภ.หนองสวงทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกิดขึ้นและรายผลให้ทราบภายใน7วันซึ่งณตอนนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วรองโฆษกตำรวจกล่าวอีกว่าที่ผ่านมาพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจได้เน้นย้ำมาโดยตลอดว่าห้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบอย่าเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเสียเองทั้งนี้ได้กำชับคณะกรรมตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงไปมาเร่งคลี่คลายข้อสงสัยและให้ความกระจ่างแก่สังคมและหากพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวได้กระทำผิดจริงให้ดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดและล่าสุดในวันที่23กันยายน63พลตำรวจตรีสุจินต์ นิตพานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยความคืบหน้าในเรื่องนี้ว่าภายหลังจากที่ตนได้รับรายงานเรื่องนี้ก็ได้ตรวจสอบคลิปในเบื้องต้นทราบว่าคนที่อยู่ในคลิปเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนยศนายดาบตำรวจตำแหน่งผู้บังคับหมู่ปราบปรามสภ.หนองสวงโดยตนได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงให้เสร็จสิ้นภายใน7วันพร้อมทั้งสั่งให้นายดาบตำรวจในคลิปคนดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่เดิมและให้มาปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานีตำรวจภูธรหนองสวงแทนเพื่อเปิดทางให้คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันก็ทราบว่าผู้เสียหายได้ไปแจ้งความไว้ที่สภ.สีคิ้วซึ่งเป็นคนละพื้นที่เกิดเหตุในคลิปทั้งนี้นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเรียกรับเงินหรือขูดรีดประชาชนซึ่งตำรวจทุกนายเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
แต่อาจจะมีบ้างที่มีตำรวจนอกคอกซึ่งก็ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดสำหรับตำรวจที่มีพฤติกรรมเช่นนี้เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปอย่างไรก็ตามกรณีที่เกิดขึ้นต้องรอผลสอบของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อนเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากพบว่าผิดจริงต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดแน่นอนขอบคุณภาพเนชั่นทีวี นุ้ยปล่อยโฮชีวิตคู่วิดพังเจอจุดเปลี่ยนขอบคุณสามีลั่นเลือกคนไม่ผิดคลิปเผยจุดที่ไม่ไหวแล้วไม่กล้าเล่าให้ใครฟังนุ้ยสุจิราเปิดใจจุดที่คิดว่าครอบครัวไปไม่รอดจนต้องพบจิตแพทย์นุ้ยเปิดใจในรายการ Today Show ยอมรับตอนคลอดลูกคนแรกแทบไม่ให้ใครแตะต่อยไตรภพพิธีกรถึงกับแซวไปตีก๊อปกับพ่อสามีนุ้ยถามว่าหลานเป็นไงพ่อสามีบอกไม่รู้หรือไม่เคยได้แตะมันเลยคลอดลูกคนแรกอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดนุ้ยเป็นเบบี้บลูซึมเศร้าหลังคลอดมีวันหนึ่งปอนชัยพลสามีตกใจนุ้ยนั่งอุ้มลูกผมคลุมหน้าเพราะไม่สนใจจะทำผมจะแต่งตัวแล้วร้องไห้หนักกลัวเวลากลางคืนกลัวเลี้ยงลูกไม่ได้กังวลทุกอย่างไม่มีพี่เลี้ยงทำเองทุกอย่างเลี้ยงลูกเองซักผ้ารีดผ้าให้ลูกเองและคาดหวังว่าปอนจะมาช่วยและดูแลลูกได้อย่างที่ตัวเองทำแต่ปอนทำไม่ได้เราไปกดดันเขาคาดหวังเขามากขึ้นเรื่อยๆนุ้ยน่ากลัวจริงๆน่าจะตาขวางบ่อยมากจนลูกหนึ่งขวบเลยไปหาหมอมันสะสมมาเรื่อยๆรู้สึกเหมือนเราแบกโลกไว้คนเดียวทั้งที่สามีก็พยายามช่วยไปหาจิตแพทย์เลยเพราะรู้สึกว่าครอบครัวเราไปไม่รอดแล้วไม่กล้าเล่าให้ใครฟังมันเป็นเรื่องคนในครอบครัวแล้วเรารู้สึกไม่มีใครเข้าใจเราหรอกคนจะคิดว่าเราคิดไปเองแล้วยังจะไม่ไปต่อกับเขาอีกรู้สึกเขารู้ไหมว่าเราเหนื่อยเขาไม่เข้าใจเราเลยเราต้องให้นมเองอยากให้ลูกกินนมได้นานๆต้องตื่นมาตีหนึ่งตีสามต้องหยิกตัวเองให้ตื่นมาเพราะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนหลั่งมากที่สุดน้ำนมมีคุณภาพมากที่สุดต้องกัดฟันตื่นมาให้น้ำนมคุณภาพกับลูกฉันถ้าคู่ครองเราไม่รู้หรือรู้แต่แสดงออกไม่ถูกใจเรามันไม่ไหวแล้วพอคุยกับหมอให้ไปทบทวนตัวเองเพราะมันเกิดเพราะนุ้ยไปหาหมอสามคนพูดเหมือนกันหมดแถมมีหมอดูมาทักอีกว่าชีวิตคู่ระหองระแหงจะไปไม่รอดนะนุ้ยคิดว่างั้นเราต้องทำให้รอดที่มันกลับมาได้เพราะนุ้ยไปถ่ายรายการแล้วไปเจอน้องคนหนึ่งพ่อแม่เขาแยกทางกันตอนนั้นเรามีปัญหาแบบนี้พอดีเลยถามน้องว่าอยากได้อะไรกลับมามากที่สุดในวันที่พ่อแม่แยกกันแล้วน้องก็บอกหนูอยากให้พ่อแม่พาหนูไปเที่ยวเหมือนวันนั้นอยากให้วันนั้นมันกลับมานุ้ยเลยนึกได้ว่าเราคิดถึงแต่ตัวเองว่าเราคิดเองทั้งนั้นเราหวังดีต่อลูกแต่ไม่ใช่มันทำร้ายลูกชัดๆลูกไม่ได้อยากได้ตรงนี้ลูกเราอยากได้พ่อกับแม่นุ้ยถึงกับร่ำให้หนักเผยอีกว่าถ้าเราทำให้ลูกเราต้องรู้สึกอยากได้แบบวันนั้นกลับมาแล้วมันมาไม่ได้เราจะทำลายลูกแบบนี้ไม่ได้สุจิรากลับมาแล้วไปจูงมือชยพลมาเราต้องหาทางออกนุ้ยโชคดีมากที่เลือกปอนนุ้ยเลือกคนไม่ผิดถ้าวันนั้นเป็นคนอื่นเขาไปแล้วเขาไม่ทนหรอกแต่ปอนบอกเราต้องจับมือกันลองกันสักตั้งโมเมนต์นั้นปอนโคตรน่ารักอย่างหล่อเป็นผู้ชายอ้วนๆที่มาจับมือแล้วบอกไม่นุ้ยปอนไม่รับข้อเสนอนี้ปอนจะอยู่กับนุ้ยเราก็ปรับการหมอบอกอย่าไปคาดหวังให้เขาเป็นอย่างใจเราเพราะเรายังเป็นอย่างที่เขาหวังไม่ได้เลยเขาทำอะไรได้
ให้เขาเป็นฮีโร่ด้านนั้นไปเลยนั่งคุยกันแล้วเข้าใจกันมากขึ้นขอบคุณที่มาทูเดย์โชว์พระเครื่องคนดังซุปตาตลกหม่ำจกมกสะสมเหรียญหลวงพ่อคูณทุกรุ่นดังซุปตาตลกหม่ำจกมกสะสมนอกจากเป็นซุปตาดาวตลกแล้วหม่ำจกมกหรือเพชรทายวงคำเหลาเป็นแฟนพันธุ์แท้ที่สะสมเหรียญหลวงพ่อคูณด้วยมาเกือบ10ปีเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่าสะสมเหรียญหลวงพ่อคูณอย่างเดียวสะสมเกือบทุกรุ่นส่องอยู่ทุกวันบางทีก็เอามาส่องเล่นเพลินทำให้จิตใจสงบนิ่งส่องดูนู่นดูนี่ดูขอบดูขีดดูตำหนิความคมชัดของเส้นตัดเส้นขีดสำหรับที่มาของการสะสมเริ่มจากความศรัทธาในคำสอนของหลวงพ่อคูณนึกถึงหลวงพ่อคูณแล้วโล่งรู้สึกว่าจะสำเร็จไปทุกเรื่องไม่ว่าจะทำหนังทำละครเล่นรายการจึงไหว้พระก่อนออกจากบ้านทุกครั้งผมเริ่มสะสมช่วง10ปีมานี้ไล่เช่าแบบชนิดที่ว่าเมียต้องห้ามก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมดานะผมเช่ามาค่อนข้างที่จะเยอะด้วยและของผมต้อง 99.9 เท่านั้นถึงจะเกรด Aเหรียญต้องเป็นแบบแชมป์เท่านั้นด้วยหม่ำกล่าวเมื่อถามถึงเหรียญรุ่นที่สะสมนักแสดงตลกคนดังกล่าวว่าสะสมรุ่นดังๆอยู่มีปี2512 2519 2517มีทั้งเนื้อนวะเนื้อทองแดงเนื้อเงินและปี2536ด้วยแต่ตนจะไม่คล้องไปไหนมาไหนบ่อยจะคล้องเฉพาะวันสำคัญเช่นวันเกิดตนวันเกิดภรรยาและอยู่บ้านช่วงที่ไปทำงานจะไม่ค่อยคล้องเพราะถ้าไปงานแสดงแล้วบางทีก็มีการด่าพ่อล่อแม่กันบ้างตบหัวตีหัวกันบ้างตนจึงไม่กล้าใส่ไปสำหรับคนที่สอนตนดูพระเครื่องก็คือบอยท่าพระจันทร์และแจ็คมรดกไทยจะคอยบอกคอยสอนอยู่ตลอดว่าพี่หม่ำดูตรงนู้นนะตรงนี้นะก็มีคู่มือบอยก็ให้คู่มือมาตอนนี้มองตาเปล่าบอกได้เลยว่าเนื้อเงินเนื้อทองแดงเนื้อนวะรู้เลยเป็นของปลอมหรือไม่ดูจากผิวก็รู้แล้วเมื่อถามถึงธรรมะประจำใจหม่ำกล่าวว่าไม่รู้จะใช่ธรรมะแต่ยึดหลักว่าคือติดหนี้ต้องคืนทุนมีบุญคุณต้องทดแทนมีแค้นให้อภัยนักแสดงตลกมากฝีมือให้ข้อคิดไว้ว่าใครที่ชอบสะสมไม่ว่าเป็นพระเหรียญหรือพระผงพระอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ใจเราเนี่ยแหละครับถ้าใจเราเป็นคนไม่ดีมีพระอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ดีเพราะคนที่สะสมเป็นคนไม่ดีถ้างั้นถ้าท่านมีพระอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญหรือพระอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านคิดดีมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมมันก็จะช่วยเหลือท่านได้ตลอดล่ะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านคิดแบบถ้าที่ท่านคิดก็ขอให้คิดให้ดีมันก็ดีไปหมดและมีคุณธรรมมีศรัทธาครับหม่ำกล่าว